หลายปัจจัยทำราคาทองคำลาวลดหวบลือสนั่นร้านทองรัฐบาลลาวทุบเองเก็บเองนับเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดสำหรับราคาทองคำของสปป.ลาวในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยราคาทองคำลาวปรับตัวลดลงกว่า 6,000 บาทต่อ1บาททองคำในช่วงเวลาแค่2วันและมีข่าวลือว่าราคาทองคำจะตกลงไปอีกทำให้คนลาวพากันแห่ขายทองแต่เพียงชั่วข้ามคืนราคาก็ดีดกลับมาเท่าเดิมส่งผลให้ชาวบ้านที่นำทองไปขายต่างขาดทุนเยอะยับหลายคนจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดค้าทองของสปป.ลาวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ราคาทองคำในสปป.ลาวตกลงอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวที่คนลาวมองว่ามีความมั่นคงที่สุดจึงนิยมเก็บสะสมทองคำแต่เมื่อราคาทองคำของลาวปรับตัวลดลงคนลาวจึงเกิดความตื่นตระหนกเกรงว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ถืออยู่จะลดลงจึงพากันแห่ขายทองยิ่งคนเอาทองออกมาขายราคาทองคำในตลาดก็ยิ่งปรับตัวลดลงเรื่อยๆจึงเกิดปรากฏการณ์ราคาทองคำลาวดิ่งเหวแต่เมื่อได้ยินว่าราคาทองไม่ได้มีแนวโน้มจะลดลงตามที่เป็นข่าวคนลาวจึงเริ่มกลับไปซื้อทองราคาทองจึงขยับขึ้นส่วนข่าวหรือที่ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำในลาวปรับตัวสูงขึ้นก็พอรัฐบาลลาวเข้ามากว้านซื้อทองเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศหรือเตรียมใช้หนี้ต่างประเทศนั้นก็มีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้รัฐบาลของทุกประเทศต่างก็เก็บทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอีกทั้งเป็นหนึ่งในภารกิจของธนาคารกลางของลาวที่จะเก็บทรัพย์สินที่มีความมั่นคงขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ปั่นราคาก็คือบรรดาร้านขายทองของลาวเพราะหลังจากที่ฟันกำไรจากการรับซื้อทองราคาถูกไปแล้วบรรดาร้านทองในสปป.ลาวต่างก็พากันปิดร้านเพราะไม่ต้องการนำทองดังกล่าวออกมาขายในราคาตลาด